เป็นไงคะคุณตำรวจคุณตำรวจชื่ออะไรนะเดี๋ยวเอาปากกามาจดหน่อยไม่เข้ากล้องเลยครับฮะมันไม่เข้ากล้องเลยครับเอ้าทำไมปากคุณตำรวจไม่ขยับเขินนะเดอันนี้แอบขำมาเปล่าแอบขำมาดีเห็นตัวเองในกล้องเนี่ยแอบขำมาเปล่าอ่ะปากเปี่ยวแล้วหนึ่งอ่ะปากเปี่ยวแล้วสองอ่ะหัวเปี่ยวแล้วหนึ่งทำไม่ได้เนียนเลยภาพเก่าตั้งแต่สมัยเป็นรองผู้กำกับนะครับอย่างที่ในดูในแอปพลิเคชันนะครับว่าทำไม่ได้เนียนเลยเพราะตอนนี้ชาวบ้านก็เริ่มรู้แล้วนะครับว่าเป็นการใช้แอปพลิเคชันเพื่อจะมาหลอกจะบังคับให้เปิดหน้าเปิดกล้องคุยหลอกว่าใช้รูปตำรวจคุยด้วยแต่ดูก็รู้นะครับว่าเป็นการใช้แอปพลิเคชันนะครับให้ขยับปากหรือดีปเฟกนะครับก็มาหลอกลวงชาวบ้านนะครับแล้วในส่วนของที่ว่าเอารูปพุ่มกลับไปลงพุ่มกลับจะดำเนินก็มันก็ได้รับความเสียหายแล้วก็เราก็อยากจะประสมดำเนินคดีกับคนที่ทำแบบนี้นะครับก็ทั้งหลอกลวงทำให้ผมเสียหายด้วยแล้วก็ไปหลอกลวงพี่น้องประชาชนด้วยนะครับก็ทางเราก็ต้องดำเนินคดีกับคนที่ทำนะครับก็อยากจะเตือนพี่น้องประชาชนนะครับว่าอย่าไปหลงเชื่อนะครับพวกมิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับชัดเจนนะครับว่าจะหลอกเงินจากท่านนะครับให้ท่านโอนเงินแน่นอนนะครับก็ถ้าใครไม่มั่นใจยังไงก็โทรมาสอบถามเช็คให้ชัวร์ก่อนถ้าเขาอ้างเป็นของสถานีตำรวจไหนก็ขอให้ท่านรบกวนโทรสอบถามให้ชัวร์ให้เช็คก่อนให้เป็นเช็คให้ชัวร์ก่อนนะครับ